ดูเกมระหว่างบรุกลินเนตส์กับยูทาห์แจ๊สครับช่วง1นาที18วินาทีสุดท้ายจังหวะที่ราวรี่มัคคาเนนครับเจอการประกบของรอยส์โอนิลแล้วเขาพยายามทำแต้มเพื่อนๆสังเกตการเล่นเกมรับของรอยส์โอนิลจังหวะนี้นะครับมือซ้ายของรอยส์โอนิลเนี่ยไปตีบริเวณข้อมือของราวรี่มัคคาเนนทำให้ลูกบาสเนี่ยหลุดออกมานิดนึงนะครับทำให้ตัวของราวรี่มัคคาเนนเนี่ยเขาเสียจังหวะในการครอบครองบอลนะครับจริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยกรรมการก็ควรจะต้องเป่าเป็นฟาวของรอยส์โอนิลแต่พอไม่มีการเป่าฟาวนะครับก็เล่นกันต่อบอลยังคงหลุดมาอยู่ที่มือของราวรี่มัคคาเนนอีกครั้งนึงเขาก็พยายามขึ้นทำแต้มแต่จังหวะที่ขึ้นทำแต้มเนี่ยขาของรอยส์โอนิลเนี่ยมาโดนนะครับมาโดนตัวของราวรี่มัคคาเนนทั้งก่อนและก็หลังทำให้ตัวของราวรี่มัคคาเนนเนี่ยร่วงลงพื้นไปเลยนี่ก็เป็นอีกจังหวะนึงนะครับที่กรรมการพลาดไปจริงๆแล้วเขาควรจะต้องเป่าเป็นฟาวของรอยส์โอนิลไม่จังหวะหนึ่งก็จังหวะสองแต่ไม่มีการเป่าเลยทั้งสองจังหวะนี่ถือว่ายูทาห์แจ๊สเสียประโยชน์สองเพลย์ติดๆกันเลยนะครับ